ครม.อนุมัติพ.ร.ก.เงินกู้เพิ่มนะฮะกู้เพิ่มนะครับจากเดิมที่เคยกู้ไว้1ล้านล้านเนี่ยนะฮะตอนนี้กู้เพิ่มอีก7แสนล้านบาทนะครับเพื่อรองรับสถานการณ์โควิด-19เนี่ยนะฮะฝ่ายค้านก็จับตามองนะครับนี่นะรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลนะครับคุณสิริกัญญาตันสกุลครับรองหัวหน้าพรรคก้าวไก่แล้วก็สสบัญชีรายชื่อเนี่ยมาให้ประชาชนช่วยกันจับตานะครับการประชุมครม.กระทรวงการคลังเตรียมขออนุมัติพ.ร.ก.กู้เงินเพิ่มอีก7แสนล้านบาทเป็นการกู้เงินเพิ่มเติมจากวงเงินกู้เดิมนะฮะตามพระราชกำหนด1ล้านล้านบาทได้มีการอนุมัติงบประมาณไปเกือบเต็มวงเงินแล้วคนที่ให้ข่าวนี่คือคุณสิริกัญญาตันสกุลนะครับสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลก็คือพรรคฝ่ายค้านนะฮะเป็นคนให้ข่าวว่าคือข่าวนี้ไม่งั้นเราจะไม่ได้รู้เลยนะฮะเนี่ยนะฮะยังไม่เรายังไม่ได้รู้เรื่องเลยนะครับปรากฏว่าในการประชุมครม.ฮะเมื่อวานนี้ครับกระทรวงการคลังได้เสนอจริงๆฮะเสนอพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโควิดนี่แหละครับขอกู้อีก7แสนล้านบาทเป็นการกู้เพิ่มจากเงินกู้เดิม1ล้านล้านใช้ในการเยียวยาและกระตุ้นเศรษฐกิจครับที่รับผลกระทบจากการระบาดของโควิดเสนอเข้าเป็นวาระลับที่สุดนะฮะเอกสารก็เรียกว่าเอกสารริมแดงครับเป็นเอกสารลับที่สุดครม.ให้ความเห็นชอบครับให้เก็บเอกสารกลับทันทีทั้งนี้รายละเอียดต่างๆกระทรวงการคลังจะชี้แจงต่อไปนะครับการกู้เงินเพิ่มเติม7แสนล้านบาทเนี่ยประกอบไป3ด้านครับนะฮะลองขึ้นกราฟิกให้ผู้ชมได้ชมนะครับ1ก็คือจะใช้ 30,000 ล้านบาทเนี่ยนะฮะให้กับกระทรวงสาธารณสุขนะครับและจะใช้เยียวยาประชาชนเนี่ย 400,000 ล้านบาทนะครับส่วนสุดท้ายจะเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 270,000 ล้านบาทนะครับพี่ติ่งไหนบอกวาระลับที่สุดไง 700,000 ล้านเนี่ยทำไมแจกแจงออกมาได้ทั้ง3ด้านอ่ะเขาคงทำเอกสารไว้แล้วไว้อภิปรายกันในครม.นะครับแต่ว่าเป็นเรื่องลับแต่ฝ่ายค้านนี่ก็ยังไปหูไวตาไวไปออกมานะฮะกรอบเวลาการกู้เพื่อใช้จ่ายได้ถึงเดือนกันยายน2565และคาดว่าจะช่วยให้เศรษฐกิจปี64ขยายตัวเพิ่มอีก 1.5% ค่ะนี่ฮะที่ก็ออกมาพูดเรื่อง GDP กันเมื่อ 2-3 วันที่แล้วเนี่ยเพราะว่ามันมีเรื่องนี้ครับอย่างไรก็ตามครับหลังขั้นตอนนำเสนอครม.แล้วจะมีการพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาด้วยอาจจะปรับเปลี่ยนวงเงินกู้จาก 700,000 ล้านบาทลงมาอีกก็ได้นะฮะอย่างไรก็ตามจะไม่มีผลกระทบต่อหนี้สาธารณะครับเพราะงบประมาณปี2564จะอยู่ที่ 58% เป็นไปตามกรอบวินัยทางการเงินการคลังเขาว่ากันอย่างนั้นปีหน้าคาดว่านี่จะเกินกรอบเป้าหมายอยู่ที่ 60% แต่ไม่ใช่ปัญหาเพราะในสถานการณ์นี้มันไม่ปกติรัฐบาลสามารถจะขยายกรอบหนี้สาธารณะให้เพิ่มขึ้นอีกได้คือก่อนหน้านี้ที่มีพ.ร.ก.เงินกู้1ล้านล้านอันนั้นนะคะก็ทำให้หนี้สาธารณะเนี่ยอยู่ที่ 54% ละต่อ GDP ของเราทีนี้ถ้าบวก 700,000 ล้านเข้าไปมันขยับขึ้นอีกหน่อยนึงเป็น 58%กรอบของเราอยู่ที่60อ่ะก็ยังไหวนะครับแต่ก็ต้องแจกแจงนั่นแหละฮะว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องความลับที่คนอื่นจะไม่รู้เพราะนั้นก็ต้องตรงโปร่งใสตรงไปตรงมาในการใช้งบประมาณนะครับ